อ้าวล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Bad Boy Band เด็กกว่าแล้วไงก็หัวใจมันไอร็อกโยบอกเล่าเรื่องราวของ2วัยรุ่นฟันน้ำนมที่แอบชอบจินนี่รุ่นพี่ม.ปลายสุดฮอตสุดคิ้ว2เนี่ยจึงพยายามฟอร์มวงดนตรีกับเพื่อนเพื่อเข้าประกวด The Star Hunt และพิชิตใจพี่จินนี่ให้จงได้อย่างแรกที่ผมชอบจาก Bad Boy Band อย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจาก Bad Boy Band เด็กกว่าแล้วไงก็หัวใจมันไอร็อกอยู่คือเรื่องของงานภาพแล้วก็งานเสียงดนตรีประกอบครับภาพเนี่ยถ่ายค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็หลายซีนมีนัยยะมีการใช้ภาพเล่าเรื่องนะครับเกรนดิ้งสีอะไรต่างๆการออกแบบซีนดีครับดนตรีประกอบพวกซาวด์แทร็กที่ใส่เข้ามาเนี่ยผมว่าดีนะทั้งเพลงที่มีเนื้อร้องแล้วก็เพลงที่ไม่มีเนื้อโดยเฉพาะเพลงที่น้องสอนต้องร้องต้องโคเวอร์เนี่ยมี3เพลงฮะแต่ละเพลงเนี่ยแบบผมว่าดีทุกเพลงเลยนะไม่แน่ใจว่ามันมีเพลงที่แต่งใหม่หรือเปล่าแต่ว่าที่ฟังมาเนี่ยมันมีเพลงที่เขาเอามาจากโลกความจริงเนี่ย2เพลงหนังเหมือนจะสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาเว้ยคือเพลงโซนอย่างแบดเนี่ยไม่เคยมีอยู่และ2แม่งแต่งอะไรประมาณเนี้ยก็คือเพลงเนี่ยเพราะเลยครับทั้งดนตรีประกอบแล้วก็เรื่องของซาวด์แทร็กแล้วนะอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงซักซีนนะในหลายโมเมนต์เลยนะครับก็คือแบบดูแล้วก็นอสโตเจียอะไรอย่างนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของเคมีของ2กับจินนี่ครับถือว่าดีนะคือน่ารักดีนะฮะเวลา2แบบมองรุ่นพี่ถึงแม้ว่ามันจะดูแบบแก่แดดไปหน่อยอะแต่ว่าถ้าคนเคยดูหนังอย่างอนุบาลเด็กโข่งอะอันนั้นก็เป็นเด็กที่แบบแอบชอบรุ่นพี่เหมือนกันซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยผมชอบมากเลยนะอันนี้มีอารมณ์คล้ายๆกันแต่ว่าไม่สุดเท่านั้นครับแต่ก็ถือว่าโอเคละน่ารักดีนะฮะแบบสองพยายามปั่นจักรยานให้พี่จินนี่ซ้อนจักรยานอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบน่ารักดีนะฮะสองตัวละครนี้นะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของตัวละครของ2ครับ2เนี่ยเด็กเหี้ยดีๆนี่เองฮะลองไปดูนะครับไม่พูดเยอะแต่มันคือเด็กเหี้ยดีๆนี่เองฮะเป็นเด็กที่แบบเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเด็กเปรตอ่ะเนี่ยแหละ2ฮะแล้วก็เป็นเด็กที่มีจุดมุ่งหมายค่อนข้างชัดเจนนะครับมันเป็นเด็กที่แบบทำได้ทุกอย่างเพื่อจุดมุ่งหมายครับและบวกกับเรื่องของการแสดงของน้องที่เล่นเป็น2เนี่ยเขาเล่นดีนะทำให้เรารู้สึกอินกับตัวละครนี้ได้นะฮะทุกอย่างที่มันทำอะไรเงี้ยถึงแม้บางครั้งมันจะแบบดูขัดใจเพราะมันทำอะไรที่แบบเกินตัวไปนิดนึงอ่ะแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราแบบต้องเอาใจช่วยน้องต้องสงสารน้องเนี่ยน้องเขาก็เล่นได้ดีนะฮะตัวละครต่อมาที่ชอบคือตัวละครของน้าโป่งครับที่เล่นโดยแจ็คแฟนฉันนะเป็นตัวละครที่มีมิตินะครับแล้วก็มีปูมหลังมีสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากแก้ไขมีความผิดที่ตัวเองแบกไว้แล้วก็มีซีนดราม่าที่ผมคิดว่าดีใช้ได้เลยด้วยรวมถึงเรื่องของการแสดงของแจ็คแฟนฉันเนี่ยเขาสามารถเล่นเป็นโป่งได้แบบค่อนข้างดีเลยนะครับคือดูไม่เหมือนแจ็คแฟนฉันนะดูเหมือนน้ำโป่งดูเหมือนคนอีกคนนึงเลยอะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะดูแบบแต่พอหนังมันเล่าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยการแสดงของแจ็คแฟนฉันกับตัวละครเนี้ยค่อนข้างเข้ากันได้ดีครับแล้วก็สามารถเล่าออกมาได้ดีเลยครับอย่างต่อมาเป็นเรื่องส่วนตัวครับคือพี่เอมครับพี่เอมภูมิพัฒน์เนี่ยมาโผล่อีกแล้วนะฮะและผมชอบพี่เขานะครับเขาเล่นดีก็เลยแบบ FC นิดนึงอะนะแล้วเดือนเนี้ยก็เจอเขาอีกแล้วนะฮะเราเจอเขาเกือบทุกเดือนเลยนะฮะตั้งแต่เปิดปีมานะครับขุนพันธ์แสงกระสือฮังเกอร์เดือนนี้ก็เจออีกแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาจะมาเล่นเป็นบทอะไรเล่นเป็นยังไงบ้างต้องไปดูเองนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งบอกเลยว่าเขาเนี่ยเล่นดีนะครับอย่างต่อมาไม่ถึงกับชอบแต่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์คือหนังเนี่ยค่อนข้างจะดาร์กพอสมควรนะครับไม่ได้แบบดาร์กปัญญาอ่อนแบบงี่เง่าเหมือนหนังเล่นเกมบางเรื่องแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับแบบหนังเด็กอะซึ่งก็ค่อนข้างจะดาร์กมันไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะทำกันนะครับไปดูเองแล้วกันไม่อยากพูดเยอะตรงนี้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของฉากคอนเสิร์ตฉากแข่งขันดนตรีค่อนข้างดีนะฮะทั้งเวทีทั้งการถ่ายทำมุมกล้องต่างๆงานสร้างสามารถถ่ายทอดคอนเสิร์ตเนี้ยออกมาได้ค่อนข้างจะแบบคนดูรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเป็นยังไงเรารับรู้ได้ถึงสิ่งที่ตัวละครเนี่ยรู้สึกกับการไปคอนเสิร์ตครั้งนี้กับการไปแข่งขันครั้งนี้ครับซึ่งต้องบอกว่ามันเกินคาดครับเพราะว่าผมไม่คิดว่าหนังเนี่ยจะทำฉากคอนเสิร์ตได้ดีขนาดนี้คือหนังบางเรื่องเนี่ยทุนสูงกว่านี้ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่านี้เลยครับอันนี้ผมมองว่าทุนไม่ได้สูงมากเพราะว่าดูจากหลายๆอย่างในหนังนะแต่ว่ามันก็สามารถเล่าออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องขององค์3ครับองค์3เนี่ยยกเว้นตอนจบนะหนังตัดจบแบบไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวไปพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบองค์3ก่อนจบเนี่ยทุกอย่างยอดเยี่ยมมากมันเป็นการขมวดปมทุกๆอย่างมารวมกันนะฮะแล้วก็ค่อยๆคลายค่อยๆคลายค่อยๆคลายแล้วก็ทำให้ตัวละครเนี่ยได้พบกับสิ่งที่มึงทำลงไปอะเอฟเฟกต์มันคืออะไรบ้างอะไรประมาณนี้ผมไม่อยากพูดเยอะเพราะมันจะสปอยแต่ว่า2เนี่ยแม่งไม่ใช่เด็กดีอะแล้วระหว่างทางเนี่ยหนังมันจะมีการทำบางสิ่งเพื่อให้มันเนี่ยถึงจุดหมายแล้วพอถึงตอนจบเนี่ยทุกอย่างที่มันเคยทำเนี่ยมันย้อนกลับมาครับแล้วเป็นจุดที่ผมชอบมากจุดนี้คือแบบเชี่ยแล้วมันมีการเล่าถึงประเด็นครอบครัวตรงจุดนี้มีการเล่าถึงประเด็นของการยอมรับความผิดตรงจุดนี้มีการสรุปทุกอย่างได้ค่อนข้างสวยงามมากตรงจุดนี้ครับก่อนที่หนังมันจะตัดจบแล้วก็เหี้ยมากตรงนั้นนะฮะแต่เอาเป็นว่าก่อนที่หนังมันจะตัดจบเนี่ยมันคือจุดที่ดีมากๆแล้วคือทีแรกๆเนี่ยผมดูแล้วผมเบื่อมากเลยนะองค์หนึ่งองค์สองพอถึงองค์สามเนี่ยผมแบบเชี่ยเฮ้ยมันดีว่ะตรงเนี้ยแต่พอมันตัดจบปุ๊บ
เชี่ยเชี่ยกว่าเดิมอีกคือทีแรกเนี่ยหนังมันเกือบจะได้แบบ7 8คะแนนจากผมเลยนะแต่พอมันตัดจบเนี่ยเดี๋ยวไปพูดต่อในพาร์ทที่ไม่ชอบตรงเนี้ยนะอย่างสุดท้ายที่ชอบเนี่ยคือหนังเนี่ยเป็นหนังเด็กใช่ป่ะถึงแม้ว่าเรทมันจะ15ก็เถอะแต่ว่ามันตั้งตัวเองเป็นหนังเด็กครับแล้วประเด็นที่เขาต้องการสื่อต้องการสอนเนี่ยผมว่ามันดีเลยนะคือผู้ปกครองเนี่ยสามารถไปสอนต่อยอดได้แล้วในขณะเดียวกันหนังมันก็มีการสอนผู้ปกครองไปด้วยครับมันพูดถึงเรื่องของการขอโทษการยอมรับความผิดอีกทั้งฝั่งผู้ปกครองเนี่ยมันพูดถึงการสั่งสอนบุตรการปฏิบัติตัวกับเด็กที่ทำผิดอะไรประมาณนี้ต้องไปดูเองครับตรงนี้เนี่ยไม่พูดเยอะแล้วกันเพราะว่ามันจะสปอยเนื้อหาครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือองค์หนึ่งองค์สองครับจืดมากมากเกือบหลับผมนั่งแบบโอ้ยอะไรเนี่ยมันจืดจริงๆนะฮะมันแบบสนุกนิดนิดแล้วก็เบากราฟแบบสักพักก็แล้วก็ขึ้นแบบสูงมากก่อนที่หักลงมาในตอนจบนะฮะเรียกได้ว่าองค์หนึ่งองค์สองเนี่ยค่อนข้างจืดนะคือองค์หนึ่งองค์สองเนี่ยหนังจะเล่าเรื่องของสองกับเพื่อนแนะนำตัวละครไปเจอพี่จินนี่ใส่คอนฟิกเข้าไปเข้ามาฟอร์มวงแล้วก็การที่สองพยายามจะทำทุกอย่างให้เขาได้แข่งแล้วก็ได้ครอบครองพี่จินนี่อะครับประมาณนี้แล้วกันไม่อยากพูดเจอเดี๋ยวสปอยแต่ว่ามันเล่าจืดไปหน่อยอะองค์หนึ่งสองครับคือมันก็โอเคแหละมีการเสริมคอนฟิกมามีการใส่ปมนู่นปมนี่แต่รู้สึกว่ามันจืดไปนิดนึงอะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมแต่ว่ามันค่อนข้างจะแบบดูแล้วรู้สึกแบบเฉยๆไม่ได้หวือหวาอะไรอะเนื่อยเนื่อยเนื่อยไปเรื่อยอะครับในช่วงองค์หนึ่งองค์สองนะอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือมุกครับหนังเนี่ยแป๊กเยอะมากนะครับแล้วก็มีการใส่เรื่องของมุกขี้มุกตดมุกขี้แตกอีกแล้วนะฮะซึ่งไม่ค่อยฮาเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะแบบขยแยงด้วยซ้ำนะครับอย่างต่อมาที่ขัดใจมากๆคือหนังเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบที่น่าสนใจเลยเว้ยแต่ว่ามันเล่าได้แบบขาดกันเกินบางอันมันเยอะไปบางอันน้อยไปแล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันดูผิดที่ผิดทางบางอันที่ไม่ควรอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้บางอันที่ไม่ควรอยู่ตรงนี้มันกลับไปอยู่ตรงนี้แล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำให้มูดอารมณ์ของหนังเนี่ยมันสวิงแบบเละเทะเลยอ่ะคือผมเนี่ยดูไปแล้วงงอารมณ์ตัวเองครับว่าตกลงผมเนี่ยควรจะมองหนังเรื่องนี้ในมุมไหนเดี๋ยวมึงก็แฟนตาซีเดี๋ยวมึงก็อสมจริงเดี๋ยวมึงก็จะน่ากลัวเดี๋ยวมึงก็จะแบบมันเป็นหนังที่งงกับวิธีการใส่อารมณ์ให้คนดูมากๆเลยอ่ะคือตกลงผมควรจะดูมันในหนังแบบไหนอ่ะทีแรกหนังมันแฟนตาซีแล้วโอเคน่าจะมีเวิร์ลเซตอัพเป็นของตัวเองก็ดูในมุมนึงสักพักหนังพยายามจะจริงจังแบบสมจริงผมก็ต้องแบบดึงตัวเองกลับมาโอเคมันคือหนังสมจริงแล้วพักแฟนตาซีอีกแล้วทำให้ผมแบบจูนตัวเองไม่ถูกอ่ะต้องพูดเลยว่าผมค่อนข้างจูนตัวเองไม่ค่อยติดกับหนังในช่วงองค์แรกๆอ่ะคือแบบปุ๊บหนังทิปออกปุ๊บหนังทิปออกปุ๊บหนังทิปออกตลอดเลยครับทำให้เวลาดูไปเนี่ยมันจะแบบหงุดหงิดไปขัดใจไปครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือการแสดงของตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นน้องผู้ชายใส่แว่นนะครับเขาเล่นลอยมากๆลอยคือยังไงคือมันไม่เนียนมันเหมือนท่องบทแล้วคือตัวละครอื่นเนี่ยเวลาคุยกันอ่ะไม่เหมือนคนคุยกันแต่น้องคนนี้เหมือนคนท่องบทเหมือนคนที่แบบตัวละคร NPC เลยอ่ะมันดูไม่เนียนอ่ะมันดูหลุดทนจากคนอื่นเลยอ่ะคือสองเล่นดีคนนี้เล่นแย่ฮะอย่างนี้เลยอ่ะแล้วหลายครั้งเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดอารมณ์คนดูพอสมควรเลยครับอย่างต่อมาที่ขัดใจมากคือหนังเนี่ยมิกเสียงไม่ดีฮะมิกเสียงกับดนตรีประกอบไม่เหมือนกันนะครับมิกเสียงคือการเอาเสียงต่างๆมารวมกันอย่างเช่นฉากคนเดินบนท้องถนนก็จะมีเสียงรถเสียงคนเดินเสียงแตรเสียงเพลงที่แว่วมาตามลมหนังเนี่ยมีเสียงที่แบบเหมือนเอาเสียง2ซีเควนซ์มาต่อกันเฉยๆอะและบางซีนคือมึงเงียบจนเกินไปเหมือนกับว่าเขาเอาเสียงแสดงมาดีนอยส์แบบเอานอยส์ออกให้เหลือแค่ตัวเสียงเพียวๆในทีเนี้ยแม่งก็เป็นตัวเสียงเพียวๆก้องอยู่ในสุญญากาศมันดูไม่เป็นแบบไม่เป็นโลกความเป็นจริงอะมันดูเหมือนเป็นภวังค์ตลอดเวลามันดูเหมือนแบบคุณอยู่ในขวดแล้วคุณก็เล่นหนังอะมันทำให้ดูแบบอะไรวะอยู่เยอะๆนะฮะแบบผมเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าเราไม่เชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันไม่ปกติอะครับอย่างต่อมาที่ไม่เชิงไม่ชอบแต่ว่ารู้สึกว่ามันแปลกๆก็คือหลายอย่างที่เด็กมันทำเนี่ยค่อนข้างจะเกินเด็กครับแบบบางอย่างมันก็ดาร์กเกินตัวใหญ่เกินไปบางทีมันก็แบบมึงเด็กนะเว้ยทำอะไรแบบนี้เหรอวะถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรต้องไปดูนะครับจริงๆส่วนหนึ่งเอฟเฟกต์ของส่วนนี้มันมาจากเรื่องของมูดของหนังที่มันคุมไม่ได้ด้วยแหละทำให้สิ่งที่มันใส่เข้ามาถ้าหนังมันดาร์กมันดิ่งไปแล้วมันแฟนตาซีไปเลยอ่ะเราจะเก็ตว่ามันทำได้แต่หนังเนี่ยมันพยายามจะสมจริงพยายามจะแฟนตาซีทำให้พอมันถึงจุดหนึ่งที่ตัวละครมันทำอะไรแบบเกินเลยอ่ะทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยเชื่อว่ามันทำจริงๆครับอย่างต่อมาที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะขัดใจคือสองเนี่ยเป็นเด็กที่เจ้าบทเจ้ากลอนฮะสำนวนพูดจาแบบภาษาพาทีแล้วปัญหาคือหลายครั้งเนี่ยมันคริ้นช์ครับคือโอเคละบางอันก็ดีแต่บางทีมันคริ้นช์เกินไปอะแล้วบางอันมันแบบแก่แดดจนเด็กแม่งดูเสี่ยวแบบเสี่ยวจัดจ๋าไปเลยอะทำให้เรารู้สึกแบบฮะกับมันนะครับอย่างต่อมาที่เกือบดีแล้วคือเรื่องของปมของจินนี่ครับตัวละครของจินนี่เนี่ยมีปมกับที่บ้านแต่ว่าหนังเนี่ยเล่าได้ไม่ค่อยดีอะคือปมเนี่ยมันคลีเช่ก็จริงแต่ว่าถ้าใครเล่าดีๆเนี่ยมันก็ดีได้ครับ
ในหนังเนี่ยเล่าไม่ค่อยดีแล้วก็ถ่ายทอดผ่านซีนที่แบบอีหยังวะมากๆในหลายซีนอะทำให้แม่งแบบปมเนี้ยโอเคละถึงจุดนึงเราอินกับมันได้แต่ว่าถ้าดูตั้งแต่แรกภาพรวมเนี่ยแม่งโคตรแบบสะบักสะบอมเลยกว่ามันจะลากคนดูให้มันอินได้อะคือแบบมึงผ่านการเล่าแบบงงๆมึนๆการถ่ายทอดแบบยัดเยียดเข้ามาจนถึงจุดนึงอะโอเคแหละเราอินกับมันได้ต้องยอมรับว่าองค์3เนี่ยหนังสามารถทำให้ปมพวกนี้เขาก็ฟูได้แต่ก่อนนั้นน่ะแม่งขัดใจเต็มไปหมดเลยครับอย่างต่อมาที่ขอด่าแบบเน้นๆเลยคือฉากจบครับฉากจบหลังองค์3แม่งโคตรงี่เง่าเชยเฮงซวยห่วยแตกอะแล้วคือแม่งเป็นการจบที่แบบดูถูกคนดูมากๆอ่ะหนังไทยหลายเรื่องชอบทำกันนะครับอย่างนี้ example ครับครอบครัวหัวหลุดถ้าใครเคยดูเนี่ยมันจบแบบนั้นครับซึ่งเหี้ยมากนะครับคือหนังเนี่ยมันปูหลายๆอย่างมาในองค์3ที่แม่งดีมากเป็นการขมวดปมเป็นการตอกตัวละครให้พบกับสิ่งที่มันทำหลังจากเนี้ยถ้าคุณเล่าต่อไปถึงเอฟเฟกต์เรื่อยๆเนี่ยมันสามารถสะท้อนภาพหลายอย่างออกมาได้แล้วมันจะสอนคนดูสอนเด็กด้วยทีเนี้ยตัดจบไปเลยด้วยความโมเมนต์บางอย่างที่แบบเชี่ยดังนั้นโอ้โหแม่งแบบโอ้ยทำไมกันฮะแล้วที่ปูมาล่ะที่ปูมาที่อุตส่าห์อินมาที่ผมนั่งร้องไห้ให้มันเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะทำไมจบอย่างนี้อ่ะโอเคล่ะครับมันแฮปปี้เอนดิ้งก็จริงแต่มันแย่มันคือแบบจบแบบคิดต่อไม่ออกก็เลยจบแบบนี้ส่วนตัวผมเรียกว่า GDH moment นะครับเพราะว่าหนัง GDH ชอบจบแบบนี้นะฮะหลายๆเรื่องนะแต่ว่าบางเรื่องก็จบแบบที่ผมชอบนะครับอย่างเช่นร่างทรงเงี้ยหลายคนจะด่าว่ามึงจบอะไรของมึงดูไม่รู้เรื่องแต่ผมชอบครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ Bad Boy Band เด็กกว่าแล้วไงก็หัวใจมัน I Rock อยู่สรุปง่ายๆโดยรวม Bad Boy Band เนี่ยเป็นหนังเด็กที่ภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยเด็กเลยครับจากหลายอย่างหลายองค์ประกอบที่หนังเนี่ยมันใส่เข้ามาตัวหนังเนี่ยมีงานภาพที่ดีดนตรีที่ไพเราะมีหลายองค์ประกอบที่พร้อมจะเป็นหนังดีสักเรื่องหนึ่งแต่มันก็ยังทำได้ไม่ดีพอครับจากหลายอย่างที่ขาดเกินผิดที่ผิดทางแล้วก็การมิกเสียงที่ขาดความสมจริงในช่วงองค์1องค์2ระหว่างทางของหนังเนี่ยค่อนข้างจะขรุขระเลยครับแต่ว่าพอถึงช่วงองค์3หนังเนี่ยก็กลับมาดีอีกครั้งครับมันรวบปมทุกปมได้อย่างโอเคพร้อมทั้งสะท้อนภาพบางสิ่งได้อย่างกินใจจนผมเนี่ยน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยครับก่อนที่ตัวหนังเนี่ยจะถีบคนดูอย่างแรงอีกครั้งด้วยตอนจบที่โคตรจะยัดเยียดโคตรเฉยและก็ทำลายทุกอย่างที่หนังสร้างมาจนย่อยยับเลยครับเรียกได้ว่าตัดจบแบบนี้เนี่ยโคตรน่าเสียดายเลยครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครผมคิดว่ากลุ่มคนแรกคือผู้ปกครองที่พาเด็กมาดูหนังครับถือว่าดูได้หนังเด็กแต่ว่าคุณต้องสอนเด็กไปด้วยและในขณะเดียวกันหนังเนี่ยมันยังมีหลายจุดที่มันสอนผู้ปกครองครับกลุ่มคนต่อมาคือคนที่ชอบหนังดนตรีแบบซักซีดนะครับแต่ว่าอย่าไปคาดหวังมากนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่าซักซีดนะครับ 5.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Bad Boy Band เด็กกว่าแล้วไงก็หัวใจมัน I Rock อยู่ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ